ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าช่วงนี้กระแสซีรีส์วายของเขามาแรงมากจริงๆเช่นเดียวกับคู่จิ้นสุดฮอตนนท์กรพักกับอมภวัตที่มีผลงานซีรีส์วายเรื่องแค่เพื่อนครับเพื่อนซึ่งก็ที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นว่าทั้งคู่มีอีเวนต์ออกงานคู่บ่อยๆพากันให้แฟนคลับจิ้นฟินกระจายไปตามๆกันซึ่งล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปกับวันเกิดของหนุ่มอมมานนท์ก็ได้ร่วมอวยพรวันเกิดว่ารักพูดแค่นี้ซึ่งงานนี้ก็ยิ่งทำให้แฟนคลับคริสสนั่นหนักกว่าเดิมงานนี้ก็จ่อไมค์ไปถามกันหน่อยนะครับโดยที่ด้านนนก็ได้บอกไปว่าพิมพ์คําว่ารักไปไม่มีเขินเลยเพราะว่าเป็นคนที่รักใครก็แสดงออกกับแม่กับน้องเราก็กอดหอมกันปกติเราก็บอกรักกันปกติคําที่พิมพ์ไปรักก็คือรักแถมยังรักแบบไหนตอนนี้มันก็อยู่ใกล้จนเรียกได้ว่าอาจจะเกินสเต็ปเพื่อนไปแล้วซึ่งต่อมาทางด้านหนุ่มอมก็เผยไว้ว่าก่อนที่นนจะมาพิมพ์อวยพรวันเกิดตอนแรกก็แอบน้อยเมื่อไรนนจะมาอวยพรก็คิดว่าเขาลืมหรือเปล่าหรือว่าจะเล่นอะไรแต่ก็พอเห็นก็ดีใจนะครับ